สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเบนติน่าสตาร์ควัตซิงเกอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเยอรมนีนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและออกมากล่าวเตือนไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆภายในประเทศให้ประเมินความสัมพันธ์กับจีนในโครงการวิจัยร่วมต่างๆโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองนั้นได้ออกมาเตือนว่าเวลานี้อาจจะมีสปายหรือว่าหน่วยงานลับของจีนนั้นเข้ามาสอดแนมในประเทศเยอรมนีการจับกุมชาวเยอรมนี3คนในข้อหาจารกรรมลับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงความชัดเจนอย่างมากว่าพวกเราต้องไม่ได้ไร้เดียงสาอีกต่อไปกับการจัดการกับจีนเธอนั้นออกมากล่าวนะครับว่าเวลานี้สมควรที่จะเป็นโปรเจกต์เพื่อคุณค่าอย่างชัดเจนต่อเยอรมนีและยุโรปและเธอก็บอกว่าเวลานี้เยอรมนีนั้นจะสนับสนุนการขยายความเชี่ยวชาญอย่างเป็นอิสระจากจีนหลังจากที่เดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวนั้นเยอรมนีสามารถจับกุมสายลับ6คนลอบสอดแนมการจารกรรมความลับให้ทั้งรัสเซียและก็จีนที่ผ่านมานั้นอัยการเยอรมนีแถลงจับกุมผู้ต้องหา3คนแอบตั้งบริษัทบังหน้าในอังกฤษเพื่อล่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆภายในเยอรมนีนั้นทำการวิจัยทางการทหารเรือแล้วก็สายลับของจีนนั้นก็ประสบความสำเร็จสามารถมีสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเยอรมนีแห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อการศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดในการใช้เครื่องยนต์ระดับสูงเพื่อสามารถใช้ในเรือรบได้การศึกษาที่มาจากบริษัทบางหน้านี้ได้รับเงินจากหน่วยข่าวกรองลับของจีนหรือว่า MMS แต่การจับกลุ่มนี้อื้อฉาวมากที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2567เมื่อสำนักงานอัยการเยอรมนีแถลงการจับกลุ่มเจียนกั้วทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับสมาชิกรัฐสภายุโรปจากพรรคการเมืองปีกขวาเยอรมนีอย่าง AFD นั่นก็คือมาซิมิเลียนคราซึ่งเขาเป็นผู้สมัครตัวเต็งของพรรคในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าผู้ช่วยของคราห์นั้นถูกจับหลังจากเจ้าหน้าที่เยอรมันเชื่อว่าเจียนกั้วนั้นเป็นสายลับทำงานให้กับรัฐบาลจีนและส่งผลทำให้พรรค AFD เสียความนิยมไปถึง 2% จากโพลล่าสุดนอกจากนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสำนักงานอัยการเยอรมนีนั้นยังกล่าวผ่านแถลงการว่าเจียนจี้ซึ่งเป็นลูกจ้างของหน่วยข่าวกรองลับจีนโดยแถลงการใช้ชื่อย่อเพื่อปกปิดความเป็นส่วนตัวธรรมเนียมปฏิบัติของเยอรมนีอัยการเยอรมันนั้นกล่าวผ่านแถลงการว่าเจียนกั้วส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาและการตัดสินใจในรัฐสภายุโรปหลายครั้งไปให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยข่าวกรองของเขานอกจากนั้นทางการเยอรมนียังเปิดเผยว่าเจียนกั้วนั้นแอบลอบสอดแนมสมาชิกฝ่ายค้านที่อาศัยในเยอรมนีด้วยโดยเฉพาะฝ่ายค้านของจีนมีการรายงานข่าวว่าหน่วยข่าวกรองลับได้ออกคำเตือนไปยังบริษัทไฮเทคเยอรมนีต้องระวังการถูกจารกรรมลับจากจีนรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองภายในเยอรมนีซีนานซีลินแถลงเตือนว่าสาขาที่จีนให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเทคโนโลยีอากาศยานเทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีข้อมูลสื่อสารผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าหน่วยข่าวกรองเยอรมนีในเวลานี้มีเป้าหมายจับตาไปที่หน่วยงานที่แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยและบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพจากการที่เชื่อว่าจีนกำลังค้นหาเทคโนโลยี2ด้านเพื่อใช้ทั้งด้านพลเรือนและด้านการทหารผ่านความร่วมมือผ่านชิ้นงานการวิจัยนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเยอรมนีที่หลายฝ่ายนั้นกำลังเชื่อว่าจีนนั้นกำลังสอดแนมทางด้านเทคโนโลยีจากพวกเขาอยู่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ